อ่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องบอเบียร์ดัมซิ่งนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะทุกคนนะครับนี่ก็เนื่องจากที่เราได้ไปตามเอาเอกสารครับนะเมื่อวานครับเมื่อวานเป็นไปตามที่คาดหมายจริงๆนะทุกคนนะผมไปตามอยู่บ้านเลยนะครับนะครับเมื่อวานเข้าไปหาเจ้าของรถที่บ้านครับเข้าไปแล้วเจ้าของรถไม่อยู่ครับทุกคนเจ้าของรถไม่อยู่นะครับ เจ้าของรถแต่ว่าโทรรับสายนะผมโทรหารับสายนะครับรับสายผมนะครับบอกว่าหนูมาอยู่มาบุรีรัมย์แล้วว่าที่ว่าจะมาหาเจ๊น่ะเอ้าผมก็บอกไปแล้วว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวผมไปหาคุณที่บ้านเองคุณจะมาคุยกับผมทำไมที่นี่นะครับนี่เขาจะมาหาผมที่อู่นะครับแต่ผมไม่ให้มาเมื่อวานครับป้าเราอยู่ป่าววะก็อยู่เว้ยนะครับผมไม่ให้มาผมไปหาเขาที่บ้านนะครับแต่ไม่เจอครับแต่โทรรับสายนะครับดูว่าเหลี่ยมมงคลมันจะขนาดไหนเนาะลูกศรเนาะมันหลายรูปแบบมากนะครับนะครับผมก็เลยจี้ว่าเอาแล้วคุณไปตอนไหนมาอยู่ตรงไหนของบุรีรัมย์นะครับเขาก็ตอบไม่ได้นะครับตอบเราไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับคือผมก็มีเทคนิคในการถามของผมนะครับก็ยอมสารภาพนะครับว่าอยู่แถวบ้านนี่แหละกำลังมาเอาเล่มให้พี่นะครับมาเอาเล่มจากคนที่เขาถือเล่มไว้เอามาให้ผมนะครับผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วสรุปนี่ยังไม่ได้ไปบุรีรัมย์ใช่ไหมเขาบอกยังไม่ได้มาเอ้าคือคนแบบนี้น่ะเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับผมจะบอกให้ว่าเชื่อถืออะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะครับเพราะว่าพูดวกไปวนมาทำให้เราสับสนครับแต่ผมก็มีเทคนิคพอสมควรครับก็เลยคุยกันแบบผมคนตรงเนาะทุกคนเนาะก็สุดท้ายนะครับแกก็บอกว่าจะเอาเล่มมาให้ตรงแถวหมู่บ้านนั่นแหละนะครับซึ่งผมขี่รถไปดูมันมีแต่ป่าอ้อยเลยนะครับผมก็กลัวเขาเรียกว่านะกลัวอันตรายเนาะมันคนเราเนาะมันไม่แน่นะบางทีมันอาจจะมีปืนนะครับหรือว่าเอ้าผมอาจจะมีปืนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันเกิดการสูญเสียขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ชดใช้ได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะบอกว่าเอางี้ถ้าพี่บริสุทธิ์ใจจริงอ่ะพี่จะคืนเล่มผมจริงนะครับโดยที่ผมไม่แจ้งความเอาผิดพี่นะครับให้พี่เอามาคืนที่โรงพักนะครับให้เอามาคืนที่โรงพักสพอะไรนะคลองหาดแถวๆนั่นแหละครับนี่ก็ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปรอที่โรงพักนะพี่มานะถ้าพี่ไม่อยากให้เรื่องมันยาวกว่านี้ให้พี่เอามาให้ผมที่นี่นะครับเขาก็โทรมาว่าถ้าไปแล้วจะจับหนูไหมนะครับถ้าจับก็ขอให้จับหนูคนเดียวนะหนูมีลูกนะเขาหมายถึงว่าถ้าจะจับเขาน่ะให้จับภรรยาคนเดียวไม่ให้จับสามีนะครับเพราะว่าเขามีลูกต้องเลี้ยงดูนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าพี่เอาเล่มมาให้วันนี้เคลียร์กันจบวันนี้ก็คือไม่มีการจับนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนใจร้ายใจดำอะไรขนาดนั้นนะครับบางทีมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบของเขาก็ได้นะครับเราก็พร้อมที่จะให้อภัยเสมอนะครับก็เลยบอกว่าขอแค่พี่มาผมก็รออยู่ประมาณชั่วโมงนึงครับรอ1ชั่วโมงสุดท้ายเขาขี่รถมอไซค์มานะ FC นะขี่รถมอไซค์มาหาผมที่สพนั่นแหละนะครับมาถึงเขาก็โอ้ลำเลยครับพำเพ้ออย่างนั้นอย่างนี้โอ้ขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาที่จะทำแบบนี้นะครับคือคุณจะมาขอโทษจะไม่ได้ตั้งใจตอนนี้มันเกือบสายไปแล้วนะผมใช้คำว่าเกือบสายดีกว่าเนาะถ้าสายไปก็ต้องติดคุกครับอันนี้คือเกือบสายดีกว่าเพราะว่าผมยังให้อภัยอยู่นะครับมันเกือบสายไปแล้วนะครับคือปกติผมน่ะงานผมเต็มอู่เลยครับผมน่าจะได้ทำงานที่อู่แล้วให้คุณส่งเล่มมานะครับส่งเล่มมาแค่นั้นเองนะครับผมเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับรถมันจบกันไปแล้วนะทุกคนนะแต่คุณเลือกที่จะเขาเรียกอะไรเลือกที่จะให้ผมน่ะไม่ได้ทำงานที่อู่ลูกน้องผมก็พักงานนะครับผมไม่อยู่เขาก็ทำไม่ได้นะผมก็ต้องตามคุณที่บ้านนะครับแล้วผมเสียหายไปเท่าไหร่1ค่าน้ำมัน2ค่าเสียเวลา3ผมต้องมาจ่ายลูกน้องอีก
รายวันอีกนะครับเพื่อเพราะอะไรล่ะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงนะครับนะครับอย่าคุณอย่าคิดว่าเรื่องแค่นี้ผมไม่กล้าไปไม่กล้าตามไม่กล้าจับนะครับผมเอาจริงนะครับใครที่เล่นไม่ซื่อกับผมนะผมจัดหมดนะครับไม่สนลูกใครนะครับผมบอกเลยว่าผมเป็นคนตรงครับตรงไปตรงมาครับมีอะไรคุยกับผมได้นะครับอันนี้คือสไตล์ผมนะครับสุดท้ายมาที่โรงพักนะทุกคนเนาะต่อเลยเนาะแล้วก็ได้ส่งมอบเล่มทะเบียนอะไรให้ผมนะครับหลังจากที่โกหกว่าเล่มอยู่กับคนนู้นเล่มโดนอายัดอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเอาผมบอกตรงถ้าผมไม่เก๋าจริงอ่ะผมไม่กล้าซื้อรถคุณมาหรอกผมเช็คหมดแล้วว่ารถคุณอ่ะไปโอนแล้วไปโอนเป็นชื่อคุณแล้วนะครับผมถึงกล้ารถมาเหลือแค่คุณส่งเล่มให้ผมเองแล้วผมก็ซื้อขายจากคุณจากเจ้าของรถผมไม่ได้ซื้อขายจากคนอื่นนะครับบางคนก็อาจจะว่าผมโง่ซื้อรถมาไม่ได้เล่มเอ้าระยะทางไม่ใช่ใกล้ครับผมไปถึงแล้วผมก็เอารถกลับเลยครับไม่ต้องไปหลายรอบครับเล่มก็คุณส่งมาคุณไม่ส่งมาคุณก็ติดคุกแค่นั้นแหละนะครับทีนี้ผมก็จัดมาเลยครับนะครับก็ตำรวจก็บอกแนะนำครับให้ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะครับประการใดก็จะได้แก้ไขได้นะครับนี่ซึ่งเล่มอะไรก็เป็นชื่อแกหมดเลยครับผมได้มาหมดเลยนะครับเล่มชุดไอชุดโอนนี่ได้ตั้งแต่วันซื้อรถนะครับแต่เล่มทะเบียนน่ะไม่ได้มานี่ป้ายทะเบียนใหม่ก็ได้ครับใหม่ๆเลยนะทุกคนนะนี่ใหม่ๆจากขนส่งเลย2แผ่นนะครับแล้วก็มีชุดโอนมีชุดโอนอยู่ในแฟ้มมีอะไรในเล่มโอนนี่เล่มนี่มีเล่มเรียบร้อยครับภาษี68นะทุกคนนะภาษี68มีเล่มทะเบียนครบเลยนะครับนี่มีประกันด้วยนะครับ GPS ให้ครบนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้นะครับนี่ไม่ใช่คอนเทนต์นะทุกคนนะอันนี้มันเรื่องจริงครับจากประสบการณ์นะครับสำหรับใครที่ผมบอกเลยว่าชาวบ้านตาสีตาสาถ้าไปเจอคนแบบนี้ไปซื้อรถแบบนี้นี่มีเรื่องคุยกันยาวครับชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับไอ้เจ้าของรถก็เหลี่ยมเยอะนะครับแต่ผมบอกไว้เลยว่าผมไม่ใช่แบบนั้นครับคุณเหลี่ยมมาใช่ไหมคุณเหลี่ยมมานี่เดี๋ยวผมจะเอาแก๊สตัวนี้เลยไปตัดเหลี่ยมคุณให้ดูครับนี่เอาแก๊สถังนี่แหละนะครับผมจะบอกให้นะครับผมเอาจริงครับไม่ใช่ล้อเล่นนะทุกคนนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับไม่มีความรู้เราไม่กล้ามาซื้อรถแบบนี้หรอกนะครับนะยังชาวบ้านมาซื้อจากผมเนี่ยผมแนะนำหมดนะทุกคนแนะนำหมดนะครับว่าไปโอนแบบไหนก่อนจะไปโอนทุนทำอะไรบ้างอ่ะไฟหลังคามันมี11หลอดอย่างเงี้ยคุณต้องถอดนะถอดแล้ว4หลอดไปโอนก่อนสะท้อนไปสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงอย่างเงี้ยนะครับท่อไอเสียเบรกเบิกเงี้ยเราต้องแนะนำกันนะครับเพราะชาวบ้านเขาไม่รู้ครับถ้าเขารู้เขาก็ถ้าคนไหนรู้ก็ดีไปครับส่วนมากจะเจอคนไม่รู้เยอะกว่าครับนะมีประกอบการนะมันมีหลายอย่างนะที่การครอบครองรถบรรทุกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับกว่าจะโอนได้นะครับรถเก่าเดี๋ยวก็ตินั่นตินี่นะครับคนส่งทุกวันนี้ก็เริ่มเข่งแล้วนะครับเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างแล้วนะครับเห็นไหมไอ้รถบัสไฟไหม้เด็กนักเรียนนั่นนะครับแรกๆก็บอกว่าการ์ด5-6ถังนะครับไปมาพบ11ถังเห็นไหมนั่นแหละครับเพราะอะไรล่ะมันก็มีเหตุผลของมันนะครับนะเราไม่พูดดีกว่าเนาะตัวเนาะนี่สรุปก็คือมันจบแล้วครับเราได้เอกสารมาครบแล้วนะครับครบแล้วเป็นชื่อพร้อมโอนเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปนอนคิดกังวลแล้วนะครับจบที่การไหว้สวยเลยครับบอกโอ้ไหว้เราขอโทษเรานะครับก็แล้วก็ให้อภัยนะทุกคนนะมันใจผมไม่ได้ใจดำขนาดนั้นนะครับตอนคิดถึงตอนผมไปซื้อครับทั้งไหว้ทั้งร้องให้นะครับอยากให้ผมซื้อเพราะว่าต้องการใช้เงินนะครับพอผมซื้อแล้วไม่อยากส่งเล่มให้ผมอีกนะครับผมไปตามเล่มก็ยังร้องให้อีกเหมือนเดิมมันมุกน้ำตานี่มันเหมือนมันปลอมมากเลยทุกคนนะเหมือนมันปลอมมันไม่ใช่น้ำตาจริงนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าคนแบบนี้คบไม่ได้ครับคบไม่ได้นะครับแต่คุณเล่นผิดคนแล้วนะมันเล่นกับผมบอกเลยว่างามนะพี่น้องนะงามนะครับเอ้าโอเคครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลำลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ